ครับคุณอาสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างหลานรักไม่ได้เจอกันนานเลยนะผมสบายดีครับคุณอาแล้วคุณอาล่ะครับเป็นไงบ้างครับก็ตั้งแต่ย้ายมาอยู่กระทรวงใหญ่ๆเนี่ยอาก็ยุ่งแทบไม่มีเวลาว่างเลยแต่ก็ได้ช่วยผลักดันโครงการดีๆไปได้หลายโครงการเหมือนกันแล้วตอนนี้เราอยู่ไหนล่ะอ๋อผมมาต่างจังหวัดครับคุณอาผมมาหาเพื่อนนะครับไม่ใช่ไปบุกป่าฝ่าดงเสี่ยงอันตรายอยู่ใช่ไหมอุ้ยไม่มีเรื่องอะไรแบบนั้นหรอกครับคุณอาไม่มีครับพอแล้วนะไอ้เรื่องเสี่ยงอันตรายเนี่ยฮะญาติพี่น้องอื่นเนี่ยอาก็ไม่มีแค่เราคนเดียวเท่านั้นแหละโอเคพี่โทรมาหาเนี่ยพอคิดถึงนะว่าเห็นหายไปนานผมก็คิดถึงคุณอาเหมือนกันนะครับเอาไว้ผมกลับไปกรุงเทพเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมเข้าไปเยี่ยมนะครับคุณอาคุณอาครับเพื่อนผมมาตามพอดีเลยครับเท่านี้ก่อนนะครับคุณอาโอเคครับสวัสดีครับเนียนที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วเนี่ยคุยเสร็จแล้วหรอเมื่อกี้คุณแอบฟังหมดแล้วไม่ใช่เหรอนี่นายความว่าไงบ้างแอบฟังบ้าอะไรใครจะไปอยากรู้เรื่องของนายเราไม่อยากรู้จริงเหรอให้ฟังก็ได้คุณอาผมโทรมาคือท่านโทรมาถามอะว่าผมเป็นยังไงบ้างคุณอาเนี่ยเลี้ยงผมมาตั้งแต่เล็กๆผมรักท่านเหมือนพ่อคนนึงเลยนะท่านคงเป็นห่วงที่ผมมาทำงานไกลขนาดนี้ก็น่าเป็นห่วงจริงๆแหละชื่อเสียงห้วยกระทิงทองอะอาณาจักรแห่งอบายมุขจะพ่อมาเฟียขนาดฉันเกิดที่เนี่ยพ่อยังส่งฉันไปเรียนที่อื่นเลยอยากจะให้ย้ายไปด้วยซ้ำแล้วทำไมคุณถึงอยากเป็นตำรวจฉันโตมากับบ้านเมืองแบบนี้อย่างที่นายเห็นอะบ้านเมืองที่มีแต่คนชั่วควบคุมและชาวบ้านก็ไม่ทำอะไรให้ชีวิตดีขึ้นเลยรวมถึงฉันด้วย